ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Metal Bridge ครับผมเว็บมาสเตอร์น็อตใน Zelda Tears of the Kingdom ตอนนี้เราอยู่กันที่ศาลเจ้าจีโคม Build for Rails ให้สร้างอะไรบนรางตำแหน่งอยู่ตรงนี้นะครับชัดเจนนะเอาล่ะไปลุยกันเลยข้างหน้านี่นี่ไงมีรางอยู่ซึ่งตรงนี้ทางขาดไปไม่ได้แล้วต้องสร้างอะไรบนรางนี่ไงมีแผ่นเหล็กอยู่จับมาประกอบกันแล้วก็ยกมาวางบนรางอย่างนี้เหรอวางลงไปเฮ้ยมันเลื่อนเหล็กกับเหล็กเสียสีกันถลายไปแล้วมันก็ง่ายๆอะไรเอาละถึงแล้วไปกันต่อตรงนี้โอ้โหข้างหน้าดูดิไปแล้วครับโอ้โหโคตรเคี้ยวเห็นท่าไม่ดีแล้วรอดูก่อนนั่นไงไม่รอดถลายตกไปเลยครับจะต้องมีอะไรกันไม่ให้มันถลายไปนะตรงนี้มีให้ใช้3แผ่นแล้วตรงนู้นก็มีหีบอยู่ไปเอาหีบที่ไม่น่าจะยากนะก็ต่อ3แผ่นเลยเป็นสะพานเอามาอีกอันนึงต่อไปอย่างนี้แล้วก็ยกไปวางได้อยู่ปล่อยแล้วนะโอเคไปได้ง่ายๆ Sticky Eliseur สำหรับปีนบนทางลื่นโอเคของดีอยู่นะปัญหาคือตรงนี้แหละเราจะโมมันยังไงดีไม่ให้มันถลายออกนอกรางงั้นก็ต้องทำกั้นนะหมุนแล้วก็เอามาแปะกั้นไว้ไม่ให้มันถลายเพื่อความชัวร์ก็ต้องสองฝั่งเลยมุมนี้ไม่ได้ฮะเดี๋ยวนะจับจากมุมนี้โอเคเอามาแปะอีกด้านอย่างนี้ดูสิว่าจะสำเร็จไหมมาลองกันกันสองด้านแล้วก็ไม่น่าจะตกอ่ะนะวางลงไปพอดีเป๊ะเอาละเลื่อนแล้วครับไปตื่นเต้นอ่ะเอาแล้วรถไฟเหาะเอ้ยรอดโอเคเลยผ่านฉลุยจุดต่อไปโอ้โหมีให้ประกอบเพียบเลย4ชิ้นทางนี้มีพัดลมด้วยเป็นแรงขับเคลื่อนมี2รางครับให้ไปรางไหนเฮ้ย2รางแล้วกลายเป็นรางเดียวรางเดียวหมุนวนไปขึ้นไปตรงนี้แล้วก็ไปที่จุดจบตรงโน้นยังไงล่ะเนี่ย2รางกลายเป็น1ต้องให้มันวิ่ง2รางก่อนนะดูจากแผ่นเหล็กตรงนี้มีอันยาวกับมีอันสั้น
งั้นเราเอาอันยาวเป็นหลักก็แล้วกันนะยกมาประกอบตรงนี้แล้วกันจะได้เห็นชัดๆเอาอันสั้นมาอันสั้นเราก็จะประกบข้างไม่ให้มันถลายออกข้างแบบก่อนหน้าที่เราทำมาอีกอันนึงประกบซ้ายแล้วก็ขวาตอนนี้เล็งให้พอดีอารมณ์คล้ายๆต่อกันพลาอะไรเนี่ยสนุกดีอ่ะลิกอันครับแปะตรงไหนดีตรงกลางแล้วกันนะเพราะจาก2จะกลายเป็น1รางเออใช่บิดแปะไปตรงกลางมุมนี้ไม่ได้ครับเดี๋ยวนะจับจากมุมนี้นี่ละเล็งให้ตรงกลางโอเคเสร็จแล้วก็จับวางไปที่รางเลยดูได้ไหมนี่ไงพอดีเป๊ะเสร็จแล้วต้องการแรงขับเคลื่อนก็ติดตั้งพัดลมเข้าไปโอ้นี่มันลิงกี้วิศวกรรมชัดๆแปะไปตรงกลางโอเคอันเดียวไม่พอนะรถไฟห่อของเราต้องซิ่งๆหน่อยติดไปเลย3มาซ้ายขวากลางเอาแบบเร็วๆตรงนี้โอเคนี่แหละผลงานของเราโอ้สวยงามมาลองกันดูครับไปแล้วอย่างซิ่งตรงนี้เราจะผ่านไหมเฮ้ยอ๋อได้อยู่ไปมีตรงกลางค้ำอยู่ครับวนไปรถไฟห่อของเราเอาละขึ้นถึงจุดสูงสุดแล้วก็ลงไปยาวๆปึ้มโอ้โหเจ๋งบันเทิงสุดๆอะเซลดาภาคนี้ประทับมือโอเคจริงๆผมว่าวิธีผ่านก็น่าจะมีอีกหลายวิธีนะครับเราสามารถพลิกแพลงประกอบได้หลายรูปแบบนะเพื่อนๆคิดวิธีไหนออกอีกก็แสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเล่นเกมให้สนุกสวัสดีครับ